เดินละครมันกำนั้นมีหมดทุกอย่างไงฮะขอเจริญพรเกี่ยวกับการเปิดร้านเครื่องเขียนแล้วก็สินค้าโชว์หวยของชำต่างๆได้รับการบริจาคมาจากคุณดาวเรืองรับงานรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าบาทองท่านมีร้านท่าบาทองเครื่องเขียนอยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาที่จะดูแลประกอบกับทางวัดกำลังจัดโครงการขยะแลกบุญเพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าบางทองแล้วก็จะนำมาแลกขยะด้วยท่านรองดาวเรืองก็เลยได้บริจาคทั้งร้านเลยทั้งอุปกรณ์มีเครื่องเขียนมีอะไรหลายอย่างที่เปิดร้านเป็นของชำมาดูได้พร้อมกับของที่ทางวัดมีก็เป็นการที่ว่าเอามาเป็นสไตล์จะเดินได้ขยะก็ได้จะมาซื้อสินค้าก็ได้ในราคาถูกเพื่อชุมชนแล้วก็เลยเปิดเป็นร้านเปิดทุกวันเป็นร้านขายของชำด้วยเครื่องเขียนด้วยอะไรหลายอย่างด้วยก็เปิด